สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญรีนะครับเราพบกันเป็นประจำกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะมาวิเคราะห์ถึงตัวเลขดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภรวมถึงเทคนิควิธีการลงทุนที่จะทำกำไรนะครับที่จะมีโอกาสที่เราจะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มกันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26มกราคมแรม2ค่ำเดือนยี่นะครับก็เลิกบนเป็นราชาเลิกเลิกล่างเป็นสมโนแห่งเลิกนะครับก็ดิถีเป็นกัมมะกับทาสีนะครับก็วันนี้นะครับสมโนเลิกแปลว่าเลิกแห่งความสุขความสงบนะครับความเรียบง่ายดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวพุธเลข4นะครับก็วันนี้จะไม่สรุปผลของเมื่อวานนะครับเพราะต้องใช้เวลาเยอะที่สำคัญก็ตัวเลขก็จะเข้านะครับแบบปกติมีเข้ามีหลุดก็20หุ้นหยุดไปนะครับ2หุ้นก็เหลือ18หุ้นก็เข้า10หุ้น11หุ้นก็ถือว่าปกติทั่วไปต้องใช้วิธีการนะครับแทงทบก็จะได้ชัวนะครับถ้าใครแทงทบนี่จะได้ชัวป้าบเลยถ้าเข้า10 11 12หุ้นเนี่ยไม่มีเสียนะครับหลุดไปแทงทบเข้ามาหลุดไปแทงทบเข้ามาคนที่แทงทบจะเสียก็ต่อเมื่อเลขหลุดเยอะๆเข้าน้อยๆถ้าเกิดมีเลขครึ่งกลางๆเข้ากับหลุดพอๆกันยังไงก็ได้ครับเพราะว่าพอหลุดปุ๊บมันเข้าพอมันเข้าปุ๊บมันหลุดมันหลุดอีกเดี๋ยวมันก็เข้าแบบเนี้ยคนที่เสียตัวนี้ตัวต่อไปทบก็จะได้ตัวที่เสียคืนมานะครับแล้วก็ได้เพิ่มด้วยเพราะเราแทงทบแทงเพิ่มฉะนั้นถ้าเข้าครึ่งกลางๆแบบเนี้ยมันดีกับคนแทงทบแต่ว่ามันก็ไม่หวือหวาไม่ได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับคนที่เล่นแบบปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคเพิ่มอีกหนึ่งเทคนิคเดี๋ยวเราจะใช้นะครับการลงทุนเทคนิคนี้วันนี้กันเลยวันศุกร์เพื่อวอร์มก่อนนะเรียกว่าอุ่นเครื่องเพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่เราจะมาสรุปยอดกันว่าเล่นมา4อาทิตย์เนี่ยมันได้กำไรจริงอย่างที่อาจารย์ชาญพูดหรือเปล่านะครับก็จะมีเทคนิคอีกข้อหนึ่งนะครับมาเพิ่มให้เสริมการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้ากับคุณลงทุนแบบว่าไม่มีเชิงเลยไม่มีเทคนิคเลยลงทุนแบบทื่อๆนะลงทุนแบบไม่มีนะครับลูกเล่นลูกชนเลยอาศัยโชคนะครับอาศัยดวงอย่างเดียวเลยล้วนๆไอ้เลือกไอ้เลขที่คุณเลือกอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ใครจะให้แม่นกันทุกวันนะแล้วให้เข้ากันทุกหุ้นทุกคันหน่อยทุกราวนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นเมื่อหุ้นมันมีเยอะนะครับสิ่งที่คุณลงทุนเนี่ยมันมี40 50ตัวเนี่ยมันเยอะมันจะจัดกระจายการลงทุนเนี่ยแล้วคุณลงทุนเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ทั้งหมดทุกตัวหรอกแต่ก็เล่นแทบทุกตัวที่ตลาดเปิดมานั่นแหละอันนี้แหละมันทำให้การที่ได้นะครับไม่หวือหวาคือไม่ได้เข้าแบบถล่มทลายเนี่ยทำให้เรามีโอกาสเสียมากกว่าได้เพราะเวลาเราได้ส่วนใหญ่ไม่เลิกจะเลิกเมื่อเราเริ่มเสียหรือเลิกเพราะเราไม่มีทุนไปต่อนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะเสียเนี่ย 70-80% เลยเพราะว่าเราไม่มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายวิธีการที่เราจะมาแก้เกมในช่วงเวลาต่างๆมาแก้เกมนะครับในกรณีที่ตัวเลขไม่เป๊ะปังไม่หวือหวาไม่เข้าแบบถล่มทลายนะครับ
ฉะนั้นถ้าเราจะได้แบบชัวร์เนี่ยนะครับตามผังผมเนี่ยผมถึงต้องบอกให้ว่าลุ้นให้เลขเข้าเกิน13หุ้นมีนะครับ14 15 16 17หุ้นเคยเข้ามาแล้วข้อที่2ลุ้นให้เข้ามากกว่า1เด้งก็คือต้องมี2เด้งขึ้นไป1เด้งเนี่ยมันได้น้อยมี2เด้ง3เด้งทะลุไปถึง4เด้งวันไหนนะครับเข้า14 15หุ้นแล้วมี2เด้ง5หุ้น3เด้ง2หุ้นแบบนี้กำไรเยอะแต่ถ้าวันไหนแบบเรียบๆนะครับ50 50ได้ครึ่งเสียครึ่งแบบนี้คนที่ลงทุนแบบปกติพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็จะลุ้นเหนื่อยบางทีก็ลุ้นฟรีเพราะว่ามันเข้ากับหลุดได้กับเสียมันพอๆกันแต่ถ้าแทงทบถ้า50 50แทงทบได้แน่นอนครับผมถึงบอกว่าคนที่มีทุนเนี่ยเหมาะที่จะเข้ากลุ่มผมเพื่อที่จะมาฟังเทคนิคเพิ่มแล้วคนที่มีทุนน่ะถ้าคุณดู YouTube คุณไม่เข้ากลุ่มก็ได้แต่คุณต้องใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มศักยภาพที่มีนั่นก็คือมีเงินหลุดไปตัวต่อไปก็แทงทบเชื่อมั่นในตัวเลขว่าของเลขอาจารย์มันมาเกินครึ่งยังไงมันก็ไม่เสียเงินแต่ถ้ามาเกินครึ่งนิดหน่อยคนที่เล่นไม่ทบอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยได้หรอกครับเขาต้องรอ14 15ตัวต้องร้อยสองเด้งนะครับหลายๆตัวก่อนจะไปฟังเทคนิคเรามาดูตัวเลขวันนี้ให้จบไปเลยนะครับวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับฤกษ์เป็นสมณโณแห่งฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพุธเลข4ดาวการเงินเป็นดาวอังคารเลข3ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวศุกร์เลข6นะครับวันรอบโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ก็จะมีคึกคักเช่นเดิมวันศุกร์สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็หุ้นส่วนใหญ่ก็จะหยุดฉะนั้นวันนี้เราก็ทำกำไรให้เต็มที่เสาร์อาทิตย์เราก็จะไปลงทุนหุ้นดิจิตอลนะครับที่ออกโดย AI นะครับในตระกูลพวก HD TV VIP Extra ต่างๆนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ก็ยังมีหุ้นให้เราลงทุนอย่างหลากหลายเลยหุ้นรอบโลกนะครับผมให้รูป4กับ6เจาะ4 3 4 5แล้วก็4 6นะครับ3ตัวติดไว้นะครับเข้าบ่อย4 3 5 4 3 6วันนี้มีราวด้วยนะครับราวพัฒนาฮานอยกับราวพัฒนาเนี่ยเราให้รูท5กับ6รูท5กับ6นะครับช่วงเย็นๆค่ำๆเจาะ6 3 6 4 6 5แล้วก็3ตัวก็คือ6 3 4กับ6 3 5นะครับไปต่อผังของอาจารย์โอวิษณุเลยครับผังประจำวันศุกร์นะครับฮานอยพิเศษเด่น3กับ5นะครับเจาะ30 53 51 32เด่นไปดูฮานอยปกตินะครับเด่น6กับ3เจาะ62 46 34แล้วก็33ฮานอย VIP เด่น8กับ2เจาะ29 58 78แล้วก็25ปิดท้ายด้วยราวพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ73 35 20 23นะครับก็ครบแล้วนะครับผังพลังดาวกับผังเลขเกี่ยวของอาจารย์โอวิษณุครับส่วนผังนะครับหุ้นเซตหุ้น20หุ้นของผมเนี่ยนะครับก็มีเซตเช้าเซตบ่ายเซตเย็น1เย็น2เนี่ยครับก็หุ้นรอบโลกก็รูด46นะครับเขียนไว้ที่ขวามือนะครับวันศุกร์ที่26นะครับข้างบนก็จะเป็นหุ้นรอบโลก46ข้างล่างก็จะเขียนว่าฮานอยกับเรารูด56นะครับเพื่อเป็นการยืนยันบางทีบางคนนะครับรูดผิดรูดถูกนะครับก็จะดูผังขวามือไปแล้วก็ลงทุนไล่ไปตามเวลาที่หุ้นออกเรียงไปจริงๆมีตระกูล VIP ที่เข้าทุกวันถ้าคุณมีงบเนี่ยคุณก็สามารถเล่นนอกผังเพิ่มได้นะครับพวกตระกูล VIP นิเคอีจีนทางเสียง VIP นะครับพวกนี้ก็ออกเยอะนะครับออกบ่อยหลายคนก็คอมเมนต์อยู่ข้างล่างว่าเลขผมชอบออก VIP จริงมันก็ออกในผังด้วยแหละครับแต่ว่าคุณไปสังเกต VIP ว่ามันเข้าเพราะมันไม่อยู่ในผังถามว่า
ผมไม่ตั้งใจให้คุณเล่น20หุ้นตัวพวกนี้ให้ครบก่อนแล้วถ้าคุณมีเงินน่ะคุณมีทุนน่ะคุณเล่นตัวอื่นเพิ่มได้ครับไม่ได้จำกัดว่าคุณห้ามเล่นนะครับนอกเซตที่เราจัดไว้ถ้าเห็นว่าสถิติตัวเลขผมเข้าดีคุณก็ไปลงทุนเลยนะครับดูเวลาเลขมันออกมาแล้วมันเข้าแล้วมันเสียดายเวลาแทนที่จะถูกนะครับแต่ตอนนี้หลายคนน่ะยังบ่นเลยงบน้อยนะครับแทง20ตัวยังไม่ครบเลยพอโดนกินไป 2-3 ตัวหุ้นเช้าไปหยุดหุ้นบ่ายเรียกนะครับเข้ามาโดนกินตอนเช้าตอนบ่ายงบไม่ค่อยพอเก็บไว้รอเล่นฮานอยนะครับหุ้นเซตบ่ายเข้ามาเพื่อนเขาได้กันคุณก็ไม่ได้คืนเพราะอะไรผมงบน้อยการงบไว้เล่นตอนฮานอยตอนเราพัฒนาเพราะหุ้นพวกนั้นมันดังกว่าเนี่ยแล้วคุณจะมาคอมเมนต์บอกว่า VIP เข้าทุกแทบทุกวันเลยเข้าดีมากถ้าเข้าดีคุณมีทุนคุณก็เล่นเลยเพื่อนมันคนเขานะครับ20ตัวเขายังแทงไม่ครบเลยครับฉะนั้นศักยภาพต้นทุนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราพร้อมเราจะไปเล่นแบบคนไม่พร้อมทำไมอะครับคุณมีเงินคุณก็ลงทุนเลยคุณคอมเมนต์เนี่ยคุณได้เล่นเปล่าครับพวก VIP ตอนเช้าตอนบ่ายอะคุณคอมเมนต์คุณต้องเล่นนะก็มันเข้าแล้วทำไมคุณไม่เล่นล่ะมีเวลามานั่งคอมเมนต์เนาะเอาเวลาไปแทงเถอะมันจะได้เงินนะครับคอมเมนต์ก็ดีครับผมจะได้รู้อันนี้ก็คือเป็นการเตือนสติแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่คอมเมนต์เนี่ยก็น่าจะเล่นแหละนะเพราะว่ามาเฝ้าดู VIP ว่ามันเลขมันออกอะไรแสดงว่าก็ต้องลงทุนแหละแต่บางทีบางคนไม่ชอบไม่ได้ลงทุนหรอกชอบดูชอบมาฟังแต่ไม่ลงทุนขยันนะแต่คนลงทุนไม่ยอมมาฟังแปลกเนาะกับตลปัดโอเคมันดูเทคนิคที่ผมจะพูดถึงนะครับทวนก่อนนะทวนเทคนิคข้อแรกนะคุณเล่นตามเซต20หุ้นให้ที่ผมจัดไปเพราะว่าผมได้กองหุ้นจันผมทำไมผมต้องเลือกจันถึงสุกก็เพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะออกโดยตลาดหลักทรัพย์มันจะมีการซื้อการขายคนซื้อคนขายไม่มีใครบอกได้หรอกว่ามีกี่คนนะครับแล้วมีใครบ้างแต่ละวันบางทีไม่เท่ากันนะนะครับถ้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีหุ้นสถาบันทางการเงินนะครับคุณอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับหุ้นรายย่อยนะครับก็คือคนที่เล่นทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็หุ้นที่หลักๆนะครับที่เขาซื้อขายกันเป็นเขาเรียกว่าคนที่เล่นหุ้นที่เป็นหุ้นนักลงทุนต่างประเทศก็มีที่เข้ามาซื้อหุ้นของไทยนะครับแล้วก็หุ้นที่คนไทยเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นรายย่อยนะครับแล้วก็หุ้นสถาบันทางการเงินที่เป็นโบรกเกอร์เป็นตัวแทนนะครับให้คนเข้ามาสมัครผ่านนะครับสถาบันเขาเพื่อเขาจะได้ทำกำไรให้เราถามว่าเขาได้อะไรเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมไงครับเราจะเสียจะได้ไม่รู้ล่ะเขาได้ค่าธรรมเนียมแล้วแต่เขาก็ต้องการที่จะทำผลงานให้เราเนี่ยเป็นลูกค้าเขานั่นนะแล้วก็ยังมีนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับแบงก์ธนาคารสถาบันทางการเงินที่เขานะครับออกให้คนเข้าไปซื้อเข้าไปลงทุนนะครับผ่านทางสถาบันของเขาอันนี้มันก็เป็นตลาดผมคนเล่นหุ้นมันหลากหลายนะครับงั้นเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้รายย่อยซื้อแค่ไหนนักลงทุนต่างประเทศมาซื้อตูมตูมตูมคุณจะรู้ได้แต่เมื่อตลาดมันปิดและคนที่จะรู้ก็คือคนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาไม่เอามาเปิดเผยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นการปั่นหุ้นกลายเป็นการทำผิดกฎนะครับกฎหมายก็อาจจะมีโทษนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเสถียรกว่าคนเล่นหลากหลาย
แล้วเวลาปิดเนี่ยคุณไม่สามารถจะบอกว่าหยุดซื้อฉันเลขฉันลงนะครับที่เลขฉันแล้วฉันอยากให้ออกเลขนี้ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับคนซื้อคนขายเขาลงทุนกันเป็น10ล้าน100ล้านบางตัวเป็น1,000ล้านเพราะคนเล่นบางคนก็10ล้าน20ล้านแล้วมันเป็นร้อยๆคนนั้นคุณจะรู้ได้ไงนะครับว่าเขาจะปิดเลขที่อะไรนั้นคุณก็ต้องไปดูเลขจากนักวิเคราะห์จากสูตรเลขต่างๆตัวปิดตัวเปิดมาคำนวณหรือก็มาจากการคาดเดาการเก็งก็แล้วแต่หลากหลายที่มาตัวเลขแล้วก็ไปลงทุนแล้วก็มานั่งลุ้นกันให้มันปิดตามตัวเลขที่เราลงทุนไปนะครับเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย20ตัวในส่วนใหญ่นะหุ้นเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีที่เป็น AI หุ้นดิจิตอลเนี่ยไม่กี่ตัวหรอก 2-3 ตัวแล้วก็อยู่ในฝั่งที่เป็นหุ้นยอดนิยมก็คือพวกตระกูลฮานอยลาวพัฒนาอันนี้เราไม่ถือเป็นหุ้นนะครับเราถือเป็นอีกประเภทหนึ่งหุ้นเนี่ยก็คือว่านะครับเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์แต่ว่าการลงทุนเนี่ยเขาไปเอาจุดสนนิยมนะครับวอลุ่มการซื้อขายเช้งนะครับคือเขาเรียกว่าเช้งเนี่ยถ้าแปลงจริงก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละว่ารอบนี้บวกหรือลบซื้อเยอะนะครับก็อาจจะมีการบวกแต่ถ้าขายเยอะมันก็ลบอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอาจุดนิยมตรงนั้นนะมาออกเป็น2ตัวล่างแล้วก็เอามูลค่าของตลาดนะครับก็คือวอลุ่มการซื้อเข้ามาเท่าไหร่กี่ร้อยจุดนะมาเป็น3ตัวบนนะครับเอาหลักหน่วยแล้วก็จุดนิยมอีก2จุดโอ้ถ้าพูดเรื่องนี้ได้ยาวก็ค่อยๆไปศึกษาอันเนี้ยหุ้นเนี้ยมันก็จะเสถียรกว่าถ้าคุณอยากให้ผมใส่ VIP ไปอีกก็ VIP มีอีก20ถึง30ตัวเอาเด็ดๆเอาดังๆมาสัก10ตัวก็กลายเป็น30หุ้นละโถโถโถ20ตัวคุณยังซื้อไม่ครบเลยคุณมาพูด VIP ให้ผมใส่ VIP ไปอีกเหรอนะใส่แบบเต็มสตรีมเลย20ตัวบวก20เป็น40คุณก็เลือกเล่นเนี่ยตัวร้ายเลยไอ้ตัวแทงมันไม่ออกพอตัวหยุดมันออกแล้วเล่น40หุ้นไปทำไมทำผังมาไม่40หุ้นคุณเล่นไม่ครบ40หุ้นเล่นไม่ครบอ่ะผมว่าเอา20ตัวที่ผมจัดนะแล้วเล่นให้ครบดีกว่านะครับย้อนไปเทคนิคข้อที่1ก็คือเล่นตามหุ้นที่ผมจัดผมคัดเลือกหุ้นที่นะครับสกรีนหุ้นให้พวกคุณแล้วว่าถึงแม้บางตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่หุ้นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แต่บางตัวเนี่ยนะครับออกโดยระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันได้รับความนิยมแล้วก็มันก็มีการเล่นมา 4-5 ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเปิดการจะล็อกการจะอะไรเนี่ยมันจะมีนะครับเขาเรียกว่าที่มาที่ไปซึ่งเอาไว้คุยวันหลังนะครับเรื่องของหุ้นตัวอื่นน่ะเขามีวิธีการล็อกแบบไหนนะครับกฎข้อที่1วิธีการเทคนิคข้อที่1ก็คือเล่นตามเซตที่ผมจัดเพราะว่ามีการกองด้วยสถิติเลือกหุ้นที่น่าสนใจหุ้นที่เรามีโอกาสที่จะนะครับซื้อแล้วได้เงินมาให้ก็ดังๆทั้งนั้นแหละเป็นหุ้นหลักนะครับข้อที่2นะครับก็พอเราลงทุนเสร็จแล้วถ้าเข้าแค่นะครับ1เด้งเราก็จะได้ไม่เยอะหรอกแต่เราไม่เสียนะครับเราต้องเชียร์ให้เข้า2เด้งขึ้นไปมี2เด้งหลายๆหุ้นแล้วก็มี3เด้งนะครับมาปรากฏให้เราเห็นหลายๆหุ้นนะครับอย่างเงี้ยเราได้กำไรเยอะที่สำคัญ20หุ้นต้องเข้ามากกว่า11หุ้นคือต้องได้มากเกินครึ่งขึ้นไปเราก็จะการันตีการกำไรแน่นอนข้อที่2นะข้อที่3นะครับนี่คือการทบทวนนะถ้าเสียแล้วคุณมีเงินอะเสียที่หุ้นไหนให้ไปแทงเพิ่มในหุ้นตัวต่อไปเพราะว่าถ้าหุ้นตัวต่อไปถูกเนี่ยถ้าคุณแทงเท่าเดิมคุณก็นะครับแกยังไม่ได้ตัวที่เสียไปคือหรอกเพราะมันกำไรมันน้อยการลูด2ตัวแบบเนี้ยคุณต้องได้ถึง2ถึง3หุ้นมันถึงจะได้ทุนตัวที่เสียไปกลับคืนมา
แต่การแทงทบก็คือว่าเราเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปแล้วเราโดนกินเป็น1บาทเราทบเพิ่มเป็น3บาทนะครับเราคาดหวังอยู่แล้วว่าเลขในหุ้นตัวต่อไปหรือตัวลำดับต่อจากหุ้นตัวต่อไปอีกเนี่ยมันต้องเข้าเพราะมันไม่เคยหลุดติดต่อกันหลายๆหุ้นหรอกฉะนั้นถ้าเราเสีย1บาทเราแทงไป3บาทแล้วตัวต่อไปมันเข้าเลยเนี่ยไม่ต้องรอหุ้นตัวต่อไปเนี่ยคุณได้เงิน1บาทที่เสียคืนแล้วคุณยังบวกกำไรเพิ่มอีก2บาทงั้นคนที่มีทุนเนี่ยแทงทบอ่ะได้เปรียบสุดๆเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะทบหลุดคือทบหลุด2ตัวตัวที่3ทบไปตัวที่3มาได้2ตัวคืนแต่ใจอ่ะมันกลัวแต่เวลาโอ้โหไปทุ่มรัฐบาลผมเห็นบางคนแทงเป็นหลัก4หลัก5หลักนู่นน่ะแทงกันไปได้ยังไงหลักหมื่นหลักแสนนู่นแต่พอจะทบแบบนี้ไม่กล้าบางทีเราต้องกล้าในสิ่งที่เรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้สูงด้วยนะไม่ใช่เล่นไปตามความอำเภอใจนะอัดอย่างเดียวบางทีมันก็น่าเสียดายคนที่มีกำลังคนที่มีทุนนะครับ3ข้อวันนี้จะเพิ่มข้อที่4ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราสรุปเสร็จแล้วเราจะรู้แล้วว่าที่ผ่านมาได้วิชาไป3ข้อยังบวกขนาดนี้เดือนกุมภาเราจะทำให้บวกเพิ่มขึ้นด้วยข้อที่4นี่แหละครับเราต้องมีอาวุธที่หลากหลายไปใช้งานนะครับคุณลงทุนที่อื่นเนี่ยคุณไม่ได้มาฟังใครมาแนะนำคุณแบบนี้หรอกเขาให้เลขเสร็จคุณก็ไม่ลงทุนนะครับเสียก็ดวงคุณไม่มีคุณไม่ค่อยทำบุญคุณต้องไปทำบุญอีกอย่างหนึ่งเลขไม่มีเข้ามีหลุดนะครับเข้าได้หลุดได้ฉะนั้นให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนี่ยคำพูดบ่อยๆที่จะพูดคุณก็ไปวัดดวงเอาเองครับเขามีหน้าที่ทำสูตรหาเลขมาให้คุณจุดธูปเสี่ยงโชคให้คุณแล้วคุณก็ไปลงทุนนะครับไปลงทุนเพราะว่าตรงนี้แหละมันก็จะอยู่ที่ว่าใครจะเพิ่มแนวทางเทคนิคให้กับคุณเพราะว่าประสบการณ์พวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้มาถ่ายทอดกันง่ายๆนะครับคุณต้องมีอาวุธที่หลากหลายที่ผ่านมาคุณมีอาวุธหลากหลายไหมครับไม่มีหรอกเจาะอย่างเดียวเจาะตะบี้ตะบันได้เลขมาก็เจาะไปสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6เจาะหุ้นนั้นหุ้นนี้เจาะบ้างนะครับเล่นบ้างหยุดบ้างเล่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับไปนู่นไปนี่นะครับทะลุโผล่ศีรษะมาปุ๊บแทงเลยเช้ามาได้เข้าดีๆไปกวาดบ้านถูบ้านน้องน้ำไปธุระนะครับพอกลับเข้ามาเขาได้กันลืมแล้วโอ้ดีใจลุยตามไปเลยจังหวะหลุดพอดีเสียเลยเขากระโดดไปกระโดดมาเล่นๆหยุดๆไม่มีนะครับหลักการหลักเกณฑ์รูปแบบอะไรทั้งนั้นน่ะมีแต่รูปแบบแค่ไม่มีรูปแบบตามใจฉันตามใจกูรูอยากเล่นอะไรก็เล่นอย่างนี้ไม่ได้มีอาวุธอะไรหลากหลายหรอกครับมีหน้าเดียวนะถ้าไปทำอะไรเนี่ยนะครับหลอกคนอื่นก็ไม่ได้หรอกนะเขาจับไตคุณได้หมดนะครับขนาดอาวุธเอาอย่างเดียวยกตัวอย่างมีดเนี่ยนะครับถ้าคุณมีมีดอันเดียวมีดฝาดมีดผ่าฟืนอ่ะมีอีโต้ใหญ่ๆหน่อยนะไว้ฉอบฟืนปืนปักๆคุณเอามาหั่นผักนะบางทีนะมันก็ทื่อนะมันผ่าฟืนคุณบอกมันคมบางทีมันแข็งแรงผ่าพื้นไม่มากๆเนี่ยมันบินมากมันทื่อมากคุณไม่หั่นผักบางทีผักก็ไม่ขาดบ้างผักก็อาจจะนะครับตะบี้ตะบันหั่นเข้าไปมันก็ไม่นะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ผักไม่สวยงามอย่าบ้าพูดถึงไปแกะสลักเลยต้องมีมีดแกะสลักผลไม้นะคุณมีดผ่าพื้นไปแกะสลักผลไม้นะผลไม้ไม่ได้นะมีดหั่นผักก็ต้องเล็กต้องคมหั่นให้มันแบบ
ให้ผักมันขาดให้มันน่ากินคุณไปซอยพริกได้ไหมซอยหอมได้ไหมซอยกระเทียมได้ไหมนะครับมีแร่ปลามีดฝีไปแร่ปลาได้ไหมนะครับพูดถึงยังมีมีดหลายอย่างนะมีดปอกผลไม้ผมเคยไปตลาดเช้าๆอ่ะมีดสับหมูนะนะครับมีอีกโต้ใหญ่ๆคมๆสับปักนะครับคุณเอามีดปอกผลไม้ไปสับหัวหมูเข้าไหมครับนั้นเนี่ยคุณต้องมีอาวุธที่หลากหลายไว้ใช้งานนะเนี่ยผมยกตัวอย่างเห็นง่ายๆอ่ะมาดูเทคนิคข้อที่4ที่เป็นอาวุธที่ผมจะมีให้คุณดูใน YouTubeแต่จะให้ดีคุณเข้ากลุ่มอ่ะง่ายกว่าเพราะว่าคุณดูเองบางทีคุณเองก็1ไม่มีวินัยที่จะลงตามผังที่ผมบอก2นะครับบางทีก็ต้องตัดสินใจเองบางทีก็ใช้วิธีตัดสินใจมันสับสนมั้ยก็เล่นตามแบบเดิมเอาดีกว่าง่ายดีนะครับไม่ปวดหัวดีใช่เล่นง่ายๆแล้วที่เล่นง่ายๆเนี่ยนะบริจาคให้กับเจ้ามือเค้ารวยล้นฟ้ากันไปธุรกิจเจ้าแล้วนะครับเทคนิคข้อที่4ก็คือผมเอาวิชาไอ้ที่ผมมาให้ตัวเลขเนี่ยผมใช้วิชานั้นแหละนะครับวิชาการให้เลิกนะครับพบการเงินช่วงราบก็มาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยจักรราศีนะครับแล้วก็มีวิชายามไพ่กระซิบนะครับก็ใช้วิชาโดยการจับยาม3ตานี่แหละอันนี้กฎข้อที่4เนี่ยอยู่ในหมวดของการจับยามนะครับผสมกับเลิกในวันนี้เพราะว่าสามารถเข้าไปดูในช่วงเวลาที่ดีและที่มีพลังก็เลยใช้คำให้สมาชิกเข้าใจง่ายคือยามที่น่าลงทุนยามก็หมายถึงเวลาที่น่าลงทุนนั่นแหละนะครับซึ่งไม่อยากจะเอาโหราศาสตร์นะครับศัพท์พวกนี้มาใส่ให้มันคุณปวดหัวหรือต้องมาเรียนรู้แค่บอกว่าเวลาเนี่ยเวลาดีนะครับควรลงทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ประยุกต์ทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นนะครับดูตามผังเลยนะครับเอาผังที่นะครับหุ้นที่ยามหน้าลงทุนที่ทำเพิ่มเติมมาให้ในจะใช้ในเดือนกุมภานะครับไอ้เทคนิคข้อที่4เพราะผ่านมา3เดือนพฤศจิกานะครับธันวามกรานะครับเดือนแรกเป็นการไตเติ้ลอารัมภบทในการเรียนรู้เดือนที่2เริ่มลงทุนแบบจริงจังตาม3เทคนิคที่ผมให้ไปนะครับ3เดือนนี้ถือว่าเรียนกันมาถึงขั้นในระดับหนึ่งแล้วกุมภาต้องถึงเวลาที่จะต้องเข้าสู่บทเรียนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อจะทำกำไรกันแบบจริงจังแล้วนะกุมภาครับเทคนิคข้อที่4ก็คือการเอาวิชายามกับฤกษ์มาใช้ผมจะมีช่วงเวลาดูแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้ตกนะครับเลิกปู่เอกนะครับเลิกบัวละโคดนะครับหรือยามเนี่ยเป็นยามลาภะโชคลาภดาวกระดุมพระนะครับยามกระดุมพระคือยามการเงินที่จะทำให้เรานะครับลงทุนแล้วมีโชคมีรายได้มีกำไรนะครับมีการเงินที่ดีนะครับก็ยามก็เจาะลงไปเลยเมื่อเราได้เวลามาแล้วเราก็ไปกางผังดูนะครับมีหุ้นไหนบ้างที่มันเข้าในแต่ละยามบรโคตนะครับช่วงเวลาที่ดีเป็นบรโคตก็คือนะครับสุดยอดยอดเยี่ยมปูเอกก็คือนะครับเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดนะครับสูงสุดเลยคือขั้นปูเอกลาภะก็คือหมายถึงช่วงที่เสี่ยงแล้วนะครับจะมีโชคลาภกระดุมพระคือเสี่ยงแล้วเป็นช่วงที่จะได้เงินนะครับจะได้กำไรดังนั้นเราก็มาวางในเลิกที่มันเป็นคุณเป็นบวกพอเราได้ช่วงเวลามาเราก็ไปเอาผังของไว้หุ้นแต่ละตัวเนี่ยมาดูนะครับบางทีช่วงเวลา9โมงถึง10โมงครึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายตัวแหละแต่เราดูที่มันตรงในผังสมมุติอ่ะ 9:30 ถึง 10:00 นเนี่ยมันเป็นนิเคอีนะครับมันเป็นลาวทีวีนะ 10:00 ถึง 12:00 มันมีจีนมีหางเสงเช้าอย่างเงี้ยเราก็ไปเทียบ
มันมีตระกูล VIP มันมี HD มันมี Hanoi TV มันมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าเราดูที่มันตรงในผังนะครับเราก็เลือกเพราะว่าถ้าไม่ตรงในผังเราขี้เกียจมาเขียนนั้นมันเยอะเพราะเราไม่ได้ให้คุณเน้นลงทุนตรงนั้นนะครับอ่ะที่ผมทำให้วันนี้นะครับวันศุกร์ที่26มกราคมนิเคอิเช้าครับตกตำแหน่งลาภะนะครับโชคลาภและนี่คืออีกเช้าจากสถิติผมไม่ได้มีแค่นะครับกำลังดาวไม่ได้มีแค่ในเรื่องของเลิกยามแต่ผมยังมีอีกข้อหนึ่งคือสถิติเอามาย่อยแล้วก็สรุปให้คุณนี่คืออีกเช้าสถิติดีที่สุดเลยนะครับที่ผ่านมาเมื่อวานก็เช้ามาก็เข้าสองเด้งนะครับถ้าเช้าเข้าก็ต้องลงทุนบ่ายด้วยฉะนั้นวันนี้เมื่อช่วงเวลาที่เป็นลาภะนะครับโชคลาภเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงเช้าเนี่ยก็มีนิกกี้อยู่ในนั้นด้วยผมให้5กองเลย5ดาวนี่แหละแต่ว่าผมไม่ทำดาวผมทำเป็นเงินเนี่ย5กองหมายถึงว่าถ้าเป็นตู้เย็นก็เบอร์5เลยนะประหยัดไฟนะครับ5ดาวอ่ะนะครับเวลาที่เขาให้นะครับนักคิมเนี่ยเขาให้5ดาวคือสูงสุดแล้วนะครับมีสูงสุดแค่5ดาวนะเราไม่มี10ดาวฉะนั้น5ดาวก็คือเงิน5กองสูงสุดนะคือ5กองต่อไปนี้คุณจะเห็นผังนี้นะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนจีนเช้าเนี่ยนะครับอยู่ในระยามลาภะเช่นกันแต่ว่าสถิติเนี่ยดรอปลงมานิดนึงนะบางที2เด้งบางทีหลุดบางทีอะไรสลับครับวันนี้ผมให้4กองเงิน4กองก็คือ4ดาวนะครับไปเน้นที่นิกกี้ทั้งเช้าบ่ายส่วนจีนเช้าบ่ายเนี่ยเงิน4กองแล้วก็ฮั่งเส็งนะครับด้อยที่สุดเลยเหลือ3กองแต่ผมบอกแบบนี้ก่อนนะตัวอื่นเนี่ยพอไม่มีปรากฏในผังเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้ลงทุนเทคนิคจะมีอย่างนี้ไอ้ตัวที่เงิน3กอง4กอง5กองเนี่ยคือให้คุณเพิ่มตัวอื่นที่ไม่มีเนี่ยหมายถึงว่าพลังดาวอาจจะไม่หวือหวาอาจจะเข้าตัวที่ไม่หวือหวาไม่ได้เถียงฉะนั้นวิธีการลงทุนตัวที่ไม่ได้ใส่เงินใส่กองเงินเนี่ยนะให้คุณลงทุนแบบนี้สมมติคุณลงทุน1บาทเป็นมาตรฐานถ้าสมมติว่าตกในตำแหน่งที่ไม่ดีไม่อยู่ในผังที่ผมทำในเวลาที่ผมทำนะ1บาทคุณจะลดเหลือ50ตังค์ไม่ได้เพราะว่าเขาให้ลงทุนแค่ต่ำ1บาทฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องลดคุณก็แทงเท่าเดิม1บาทยกเว้นคนที่มีงบผมอยากให้แทงครับ2บาทให้คุณแทง2บาทเพราะว่าช่วงไหนที่มันตกยามเสียเนี่ยผมอยากให้คุณลดเหลือ1บาทนะครับคุณต้องแทง2บาทคุณถึงจะลดได้แล้วพอช่วงหางเสงเช้าเนี่ยกับบ่ายเนี่ยผมให้คุณ3กองเนี่ยหางเสงคุณควรจะไปแทง3บาทครับจีนเช้าจีนบ่าย4กองเนี่ยคุณต้องไปแทง4บาทนี่เช้าบ่ายเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มั่นใจที่สุดเลยคุณควรแทง5บาทนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะส่วนเลเวลการไล่ตรงนี้คุณต้องไปเพิ่มศูนย์กันเอาเองนะครับฉะนั้นถ้าคุณลงทุนตัวละบาทเวลาผมบอกว่าถ้าเริ่มมันไม่ดีคุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วคุณไม่ต้องหยุดนะคุณลดก็ไม่ได้แล้วเพราะขั้นต่ำมันหนึ่งบาทงั้นคุณก็แทงเท่าเดิมไปรอเพิ่มในเลเวลที่มันมี3กอง4กอง5กองอย่างนี้นะครับทำความเข้าใจก่อนฉะนั้นหุ้นที่ไม่มีในนี้บางที2ดาวอย่างเงี้ย2กองเงี้ยคุณก็ลงทุนตามปกติก็ได้เราเอา3ดาว3กองขึ้นไปฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เด่นแต่เราไปเน้นตัวที่ผมมีสถิติที่มันเด่นมันดีนะครับแล้วในกลุ่มเนี่ยมันจะมีอีกข้อนึงที่มันจะดีกว่าตรง YouTube คือว่าผมอยู่ในกลุ่มทุกวันเลยตอนนี้ถ้าตัวไหนเข้าแรงสถิติผมมีว่าตัวนี้ถ้าเข้าแล้วนะแล้วมีรอบบ่ายชื่อเดียวกันอย่างจีนเช้าเข้า2เด้งแล้วมีจีนใหม่
ผมจะเข้าไปบอกเลยให้จีนบ่ายทบให้แทงเพิ่มเข้าไปอีกโอกาสจีนจะมาถึง 80% เลยเพราะสถิติมันบอกแบบนั้นอันเนี้ยบางตัวเราจะเข้าไปแล้วถ้าบางทีสถิติไม่ดีแล้วมีคนถามว่าตอนนี้ลงทุนอัดเลยไหมบอกใจเย็นๆลงทุนเท่าเดิมไปก่อนเดี๋ยวไปอัดตัวที่สถิติดีอันนี้คือในกลุ่มไลน์ผมจะให้ผมจะคุยผมจะพูดผมจะแนะนำได้ดีขึ้นแบบนี้ผมถึงบอกไงคนดู 5-6,000 คนคุณก็มาดูทุกวันก็ได้นะแต่ว่ามันมีบางช่วงที่คุณต้องตัดสินใจเองแต่ถ้าเข้าไปในกลุ่มเนี่ยก็จะมีค่ากาแฟ16.50 บาทแต่ถ้าในแต่ละรอบเนี่ยคุณซื้อ5กองแล้วมันเข้ามาจริงๆเนี่ยคุณได้กาแฟ50 แก้วอ่ะนะครับคุณได้กาแฟ50 แก้วว่าโอ้ยจ้าถ้าหนูได้50 แก้วให้จานแก้วเดียวหนูไม่จะทกสถานหรอกให้ได้ให้ได้แล้วคุณอยู่ไหนตอนเนี้ยคุณอยู่ YouTube คุณอยู่ที่บ้านคุณคุณย้ายผมได้ยังไงคุณไม่มีได้บัญชีผมคุณเข้ามาในกลุ่ม LINE มันวินวินคุณได้ไปหลายๆ10 แก้วคุณให้ผมมาครึ่งแก้วคุณได้ไป20-30 แก้วคุณให้ผมมาแก้วนึงคุณได้ผมได้คุณสำเร็จผมสำเร็จนะครับผมยังมีอีกนี่เทคนิคที่4แล้วนะยังมีอีกหลายเทคนิคที่จะมาเสริมผมบอกเลยอ่ะแค่มีดนะครับมันก็มี7-8 เล่มแล้วเนี่ยถ้าคุณมีมีดอยู่เล่มเดียวนะครับบาดทะยักแกกินเอานะครับทั้งผ่าฟืนทั้งไปตัดเหล็กไปตอกตะปูมาหั่นผลไม้นะครับมาปอกนะครับมะม่วงมาเฉาะมะม่วงตอกแตงโมอยู่ไปหั่นผักอีกสับหมูอีกไปแล่ปลาแล้วก็วันดีคืนดีก็เอาไปนะครับผ่าฟืนอีกนะครับก็ไปดูตัวต่อไปนะครับภาคบ่ายไต้หวันไต้หวันกับเกาหลีเนี่ย3 กองนะครับเพราะว่าสถิติแล้วก็จะเป็นรองนะครับหุ้นตัวอื่นๆอยู่นิดนึงหุ้นที่โดดเด่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นนิกเกอิแล้วก็สิงคโปร์นะเมื่อวานหลุดไปวันนี้กลับมาแน่นะผมให้5 กองเลยนะครับส่วนฮานอย3 ฮานอยนะครับ2 ฮานอยก็ยังเป็นฮานอยน้องใหม่อยู่นะพวกกาชาดเฉพาะกิจฮานอยพิเศษปกติ BP เนี่ยมาก่อนโควิดนะครับโควิดมากี่ปีแล้วคุณก็นับไปมาก่อนโควิด1 ปีผมจำได้แม่นเลยผมให้ฮานอยอยู่ดีๆนะโควิดมาก็เลยไม่ต้องไปทำงานเลยให้ก็เลยนั่งให้ฮานอยผ่านไลน์อยู่บ้านสบายใจนะครับฮานอยพิเศษ3 กองเหมือนฮานอย VP นะครับมีที่เด่นหน่อยคือฮานอยปกติผมให้4 กองนะครับวันนี้ที่5 กองเนี่ยนะครับลาวพัฒนาเข้ามา2 งวดแล้วนะเข้าก่อนเข้า6 งวดนะแล้วหลุดไปเรามาเริ่มต้นทำสถิติใหม่นะคราวที่แล้วเข้านะครับวันนี้วันศุกร์วันพุธที่แล้วเข้านะจำไปเล่นไปลาวพัฒนาผมให้5 กองเลยนะครับโอเคผังนี้นะครับผมไม่ใส่นะครับไว้เดี๋ยวมีคนก๊อปผมไปก๊อปรูปไปผังนี้คือชื่อผังนะครับยามที่น่าลงทุนกับหุ้นที่ครับทำเงินยามที่น่าลงทุนกับหุ้นที่ทำเงินคือยามเวลาที่มันมีพลังอ่ะมันไปตรงกับหุ้นอะไรผมเลือกมาให้คุณแล้วแล้วผมก็เน้นกองให้คุณด้วยเริ่มวันนี้นะครับวอร์มอุ่นเครื่องเดี๋ยวเราจะไปนะครับจัดเต็มจันทร์ถึงศุกร์เลยสิ้นเดือนนี้แล้วก็เดือนกุมภาก็อัดกันเต็มที่เลยกับยามอุเบกบากองยามทำกำไรกันเทคนิคที่4ซึ่งยังไม่มีใครทำอีกแล้วครับท่านอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็8ปีนะครับจัดรายการให้เลขผ่านทาง YouTube เรื่องของพลังดาวคุณอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมคนอื่นก็แซงคุณไปหมดสิครับนะครับหลังจากจัดแบบวางลักษณะธรรมดาผมก็มีดาวเจ้าเลิกครับมีเลขตรงเลิกครับมีเลขดับครับซึ่งตอนนี้มีคนถามหากันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเพิ่มให้อีกตัวเลยเมื่อคุณขอมาผมจัดให้เลขอีก9 ตัวมีพลังก็จริงแต่ผมจะไปเว้นหาเลขที่มีพลังอ่อนที่สุดมาให้คุณอีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ชาญมีอะไรใหม่ๆมาเยอะอยู่กับที่ก็นะครับคนอื่นก็ไล่ทันหมดสิครับนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอครับผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับแต่ผมมีครูบาอาจารย์ดีครับ
ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ผมไปเรียนแล้วเรียนรู้เรื่องแล้วก็ให้มาคิดตัวเลขผมไม่อยากเป็นหมอดูดังหมอดูเก่งอ่ะคนดูแม่นมีทั่วประเทศแต่ผมอยากจะให้เลขให้มันแม่นทำอะไรอย่าไปนะครับทำอะไรอย่าไปทำอะไรที่มีคนเขาเก่งๆเยอะๆนะเราไม่มีทางสู้เขาได้เราต้องพยายามฉีกตัวทำอะไรที่คนเขาทำน้อยๆแล้วเราทำได้ทำสำเร็จเราก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับอันนี้มันก็เป็นหลักคิดนะครับก็กระจกครับเรามีครูบาอาจารย์นะครับพระราหูใครที่บ่นไม่มีโชคก็คุณเสี่ยงโชคคุณมีเทพแห่งโชคลาภบูชาหรือยังนะครับแล้วมันขำมากเลยนะที่บ้านก็ไว้ไม่ได้ติดตัวก็ไม่ได้ลูกบอกคนนั้นบอกคนนี้บอกติดไว้ไม่ดีมีอยู่ที่บ้านจะคุณมาเสี่ยงโชคแล้วคุณไม่ต้องไปเล่นหวยเขาเป็นเทพโชคลาภหมอดูทายนะมันก็คือเรื่องของถ้าไปตกภพเสียไปอยู่กับดาวที่ไม่ดีมันก็ต้องทำนายเสียไปตามนั้นแต่ถ้าคุณจะมาเสี่ยงโชคคุณบูชาอะไรอยู่ครับตอนนี้ชูโชคเหรอรู้บูชาอะไรอยู่ไอ้ง่างเขาไว้บูชาเกี่ยวกับเมตตานู่นความรักนู่นนะครับนางกวักก็ยังพอเป็นไปได้หน่อยนะแต่ก็ไปเขาใช้นิยมใช้นะครับกับเรื่องของการค้าขายกวักโชคเหรอกวักเลขที่แทงไปให้มันเข้ามาเหรอมันก็ใช้ได้แต่มันก็คงยังไม่ใช่ทางของท่านนะเจ้าแม่นางกวักอาจจะไม่ใช่คนชอบเล่นหวยก็ได้นะชอบค้าขายชอบคนทำมาหากินนะชอบคนขยันนะชอบกระจกไปครับผมเพิ่งไปปรับฮวงจุ้ยมามีคนให้ผมไปดูที่ดีนะผมบอกถ้าไปไกลขนาดนั้นอ่ะนะครับต้องมีหลักหมื่นนะค่าน้ำมันรถค่าทีมงานบอกเอาคิดว่าอาจารย์ดูให้ฟรีโอ้โหซึ้งน้ำใจเลยนะครับผมดูให้ฟรีได้ผ่านทางไลน์ทางรายการนะครับคุณถามมาส่งรูปมาผมตอบให้ผมสวดมนต์ให้แต่ให้เดินทางไปโอ้ใจร้ายจริงๆเลยแล้วผมมีทีมงานด้วยนะนะครับก็ถ้าบอกว่ามีเท่านี้ก็ยังพูดกันได้บ้างนี่บอกโอ้โหใช้กันฟรีเลยคุณขายได้คุณก็ยังไม่บอกว่าจะให้เปอร์เซ็นต์ผมแล้วผมบอกว่าให้เปอร์เซ็นต์ผมเท่านี้อาจารย์ทำให้ได้ผมก็ค่อยมาคิดอีกทีนะผมจับยามสามตาดูขายได้แน่ผมค่อยทำให้นะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะคิดว่าจะฟรีกันทุกเรื่องนะครับไปดูฮวงจุ้ยผมถามว่ามันได้ไหมครับเนี่ยบาทละ100 500บาท5บานติด5จุดมันได้ไหม500บาทน่ะค่าน้ำมันลดน่ะมันได้ไหมแล้วถ้าเขาบอกให้คุณต้องไปทุบตรงนั้นออกตรงนี้ออกประตูต้องเปลี่ยนอ่ะประตูเนี่ยมันทำให้เงินมันไหลออกอ่ะคุณก็ต้องทำให้คุณเอาง่ายสุดๆเลยคุณไปหาน้ำตกไว้หน้าบ้านน่ะนะครับไปซื้อไอ้ที่ฟอกอากาศเลี้ยงปลานั่นนะครับคุณรู้ว่าเท่าไหร่ผมซื้อมาสิ500ยังไม่รวมกระถางกระถางมังกรผมอ่ะ 2-3,000 ได้ไหมอ่ะ500เข้ากระจกไปครับ5บานติดหน้าบ้านนะครับปรับพื้นฐานดึงดูดทรัพย์นะครับโชคลาภเข้าบ้านติดที่หน้าห้องน้ำนะการเงินห้องครัวการงานบางคนก็มีเงินเยอะแล้วมีโชคแล้วอยากมีความรักก็ติดที่ห้องนอนครับส่วนบางคนก็ทำอะไรติดขัดอยู่ตลอดเวลาเลยก็ถ้ามีเสาไฟฟ้ามีต้นไม้ก็ไปติดที่เสาหรือต้นไม้นะครับ7-8จะได้ช่วยปรับร้ายกลายเป็นดีหรือว่าถ้าไม่มีก็ปรับนะครับข้างในก็ติดที่เสาภายในบ้านนะครับรากฐานจะได้มั่นคงนะครับแล้วก็เอานะครับเหรียญนะครับ8 เหรียญกับ5 เหรียญที่ผมทำแล้วก็มีเขียนยันจันคุรุสุริยาเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาสนาบารมีแล้วก็นะครับเรื่องของยันมหาอุดเรียกทรัพย์รับโชคนะครับเกี่ยวกับโชคลาภใน8 เหรียญพระราหูผมทำป้ายนะครับสีม่วงแล้วก็กับสีส้มไว้คุณแขวนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับตามแบบนี้ที่ผมจะส่งนะ
เพราะว่าไม่ได้ไปถักร้อยอะไรถือๆแบบนั้นหรอกผมเน้นเรื่องของยันเรื่องของที่แขวนแล้วก็เหรียญนะครับใครเข้ากลุ่มรัฐบาลหรือรายวันตอนนี้นะภายใน31มกราคมผมจะให้ทั้ง8เหรียญและ5เหรียญตามรูปเลยรูปทีมงานเราขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีแถมนะครับแผ่นยันนะครับเงินทองโชคลาภแล้วก็เขียนยันอินฟินิตี้ครับรวยไม่รู้จบใส่ไปให้แล้วก็จะมีนะครับจีวรหลวงพ่อเงินนะครับห่อเหรียญบาทไว้เหรียญเนี่ยกับยันเนี่ยชุดเนี้ยแผ่นสีทองกับเหรียญจีวรเนี่ยคุณไว้ในกระเป๋าตังค์ได้หลวงพ่อเงินจีวรหลวงพ่อเงินที่ผมได้นะครับนำจีวรไปห่ม3เดือนแล้วก็ไปเปลี่ยนผืนใหม่ผืนเก่าผมก็ลากลับมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอแบ่งตัดเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ไปสักการะบูชาเพื่อไปดึงดูดเรื่องของการเงินนะครับไม่มีใครทำนะแต่ผมคิดทำขึ้นมาเองตั้งจิตให้คุณผ่านพิธีแล้วคุณก็นำไปไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับถ้าค้าขายก็ไว้ในกระป๋องเงินนะครับเขาจะได้เรียกเงินเข้ามาหาคุณแบบไม่ขาดสายมีเงินใหม่ๆเข้ามาตลอด2แผ่นนี้ให้ติดกระเป๋าสตางค์ไว้ส่วนเหรียญ8เหรียญกับเหรียญ5เหรียญบอกว่าติดที่ไหนดีคุณจะมีหิ้งพระคุณก็แขวนมีห้องพระนะครับคุณมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรคุณก็ไปแขวนได้นะปู่เลือดสีนะองค์พญานาคแขวนได้หมดนะครับก็อันนี้เข้ากลุ่มถึงจะให้นะผมไม่ได้ให้เช่านะผมให้กับนักลงทุนอย่างเดียวเพราะว่านักลงทุนเนี่ยนะครับเขาต้องต่อสู้กับนะครับฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีของดีเหมือนกันงั้นผมก็ต้องส่งของดีไปให้อันนี้นะครับถ้าใครสั่งเนี่ยผมต้องใช้เวลาส่งแบบนะครับธรรมดานะฮะถึง7วันถ้าจะส่งผมส่งผมออกให้แต่ใครอยากได้เร็วนะ EMS เนี่ยในกรุงเทพส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เนี่ยค่า EMS 35บาทก็โอนให้ call center หน่อย35บาทแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรนะ5ถึง7วันรอของเลยเนี่ยถ้าไม่ส่งแบบธรรมดามันจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมออกให้เองนะครับเพราะว่าผมอยากทำไมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องจุกจิกนะครับต้องมาโอนให้ผมอีก10บาท15บาทนะครับอันนี้ผมออกให้เลยแต่ถ้ามันช้านะ5ถึง7วันแต่อยากได้เร็วก็แล้วถ้าคุณมีงบนะครับคุณก็บอกคอนเทนเตอร์เลยว่าเดี๋ยวออกค่าส่งอีเมลให้อาจารย์แล้วกันผมไม่ส่งนะต่างจังหวัดไม่เกิน3วันผมถามเข้ามาแล้วอีเมลอ่ะแต่ถ้าในกรุงเทพก็ถ้าส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงก็ไม่เกิน2วันอ่ะประมาณนะครับก็สนใจก็รีบเข้ากลุ่มนะครับผมจะได้รีบส่งให้คุณได้นำไปใช้บูชาขอพรช่วงเดือนกุมภาเลยทั้งลอตเตอรี่งวดวันที่1กุมภาแล้วก็ฮานอยรัฐแล้วก็รัฐบาลฮานอยลาวพัฒนารวมทั้งหุ้นทั่วรอบโลกเลยนะใครนะครับบ่นเรื่องของเลของค์เลขอั้นซื้อไม่ทันตอนนี้เลข8เลข1เริ่มอั้นกันอีกแล้วนะครับคุณซื้อหนังสือไว้ดีกว่าดีกว่าเยอะเล่มอยู่ในหนังสือแล้วนะครับพองวดจะไปลอตเตอรี่ขายเมื่อไรนะถือว่าทางออนไลน์เขาเปิดพวกคุณซื้อได้เลยไม่ต้องรอเลขอันหนังสือบอกหมดเลยมีเลขดับมีราศีที่จะให้โชคมีเลขตรงเลิกมีเลขดาวเจ้าเลิกมีเลขเด่น3คู่แล้วก็เลขทีเด็ดอีก2คู่มีรายละเอียดครบถ้วนละเอียดนะครับเหมือน YouTube เลยแต่ว่าละเอียดกว่าใน YouTube เพราะว่าในอย่าง YouTube เนี่ยบางทีนะครับผมเองก็จัดช้ามาช้าเลขก็อ่านไปเยอะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขไม่งั้นคุณก็ซื้อไม่ได้กันแต่มันช้าว่าจะดู YouTube เสร็จเลขก็ดังพอดีนะครับหนังสือนะครับตอนนี้ลดให้ 1,000 บาทหรือใครจะให้ผมดูดวงก็ได้นะครับก็ดูดวงสั่งกระเป๋าเงินทั้งผู้ชายผู้หญิงต้อนรับปีใหม่แล้วก็วาเลนไทน์จะได้เกิดสิ่งดีๆมีมงคลมีการเงินที่ดีก็นะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์รวมถึงเบอร์โชคลาภการเงินด้วยนะครับเน้นเรื่องของการเงินกับโชคลาภนะครับ 2,900 บาทสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ลองนะครับลองวันนี้เอายามที่น่าลงทุนกับหุ้นที่เป๊ะปังนะครับหุ้นเด่นนะครับที่จะทำเงินเป็นกอบเป็นกำที่ผมเน้นมาให้ตามผังเมื่อสักครู่นะครับใครที่
ยังดูไม่ทันก็ไปดูซ้ำแล้วก็แคปหน้าจอไม่เป็นก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็นะครับเอามาดูไล่ดูว่าตัวไหนที่อาจารย์บอกเงิน5กองเงิน4กองเงิน3กองเงิน5กองคือต้องลงทุนให้เยอะนะครับ4กอง4ดาวก็เยอะนะครับแต่ว่าลองจาก5กองนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับวันศุกร์ขอให้สุขสมหวังสมชื่อนะครับวันนี้ใช้เวลาเยอะนิดนึงเพราะว่ามาอธิบายเทคนิคตัวใหม่ยังไงวันนี้เป๊ะปังเนี่ยเทคนิคตัวใหม่เปิดตัวสวยๆวันจันทร์เราจะได้ทำกำไรกันจนถึงวันศุกร์เลยแล้วสิ้นเดือนเราจะได้มาคุยได้ว่าเรากำไร 20-30% มากกว่าเดือนที่แล้วนะครับยังไงก็วันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับผมก็ยังเข้ามานะครับสรุปนะครับเรื่องของ อาทิตย์ที่ผ่านมาการลงทุนเป็นยังไงเพื่อจะได้เตรียมตัวในวันจันทร์ต่อไปนะครับได้อย่างมีแบบมีแผนได้อย่างนะครับมีความหวังมีแนวทางมีเป้าหมายกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ